สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวเทรดทุกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์จุดเข้าเทรดวิธีการคิดและก็อะไรหลายๆอย่างนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยสามารถทำกำไรจบได้อยู่ที่1อาทิตย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 95,000 บาทใน1สัปดาห์นะครับย้ำว่าใน1สัปดาห์นะไม่ใช่1วันหรือ1เดือนนะครับ1สัปดาห์อยู่ที่ประมาณ 2,600 ดอลลาร์นะครับหรือว่าเราเช็คตรงนี้ได้เนาะตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขมันอยู่ที่ 2,600 นะครับก็เป็นสกุลเงินดอลลาร์นั่นเองถ้าได้จริงๆเนี่ยผมอยู่ได้ประมาณ 2,700 ดอลลาร์นะครับแต่ว่าพอหักค่าคอมมิชชั่นอะไรในการเปิดเทรดเนาะเหลือแค่ประมาณ 2,600 ดอลลาร์นะครับนี่ตัวเนี้ยนะครับผมใช้เป็นบัญชีของเจ้า Acap นะครับใครที่ไม่รู้จัก Acap เนี่ยคืออันนี้เขาเป็นบล็อกจากทางต่างประเทศนะครับก็ถือว่าเปิดมานานแล้วแหละนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่3กันยายนนะครับเวลายังวิ่งอยู่นี่ผมซูมเข้ามามันเลยหยุดเนาะเราดูขวามือนะครับเป็นวันที่3กันยายนนะครับโดยเป้าหมายหลักตรงนี้นะครับผมจะมาแชร์จุดเข้าทั้งหมดที่ผมใช้ในการเข้าเทรดเพื่อให้ได้กำไรทั้งอาทิตย์ของที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับเดี๋ยวผมเคลียร์นี้ก่อนเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับไปจนถึงวันที่2นะฮะก็คือ29สิงหาคมไปจนถึงวันที่2กันยายนนะครับผมเนี่ยได้กำไรมาอยู่ที่ประมาณ 2,600 เหรียญถ้าผมตรงผมปรับตรงนี้เป็น today นะครับมันก็จะไม่มีอะไรขึ้นเพราะว่าวันเนี้ยมันคือวันเสาร์นะครับผมไม่ได้เทรดแต่ถ้าผมกด custom period แล้วกด last week ตรงนี้นะครับ last week เนาะปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใครที่อยากรู้อยากเทรดแบบผมเป็นนะครับผมแนะนำให้ฟังให้จบเลยเพราะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่ากระบวนการคิดเป็นอย่างไรเข้าเทรดเพราะอะไรนะครับและเดี๋ยวผมจะมีการแจ้งด้วยว่าสำหรับคนที่สนใจเรียนกับผมเนี่ยต้องทำยังไงนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขายคอร์สนะจริงๆก็มาขายคอร์สด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่าผมก็มาให้ความรู้ให้คุณค่าด้วยนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคอร์สนะเรามาดูคุณค่าก่อนมาดูว่ากระบวนการคิดผมเนี่ยทำยังไงและวิธีการคิดเข้าเทรดเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับคุณพี่จะได้เอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปเข้าเทรดเองเป็นด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อคอร์สผมก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยให้ได้อะไรกลับไปบ้างซึ่งก็คือความรู้นั่นเองคลิปนี้เนี่ยอาจจะยาวหน่อยนะครับแต่แนะนำว่าให้ดูให้จบนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะอ่ะโอเคไม่ต้องพูดเยอะละนะครับเรามาดูกันก่อนเลยอันดับแรกนะครับเทรดแรกก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนะครับวันที่28กับวันที่29เนี่ยผมไม่ได้เทรดนะครับเพราะว่าวันที่29เนี่ยเป็นวันที่อะไรนะวันที่29เป็นวันจันทร์นะครับวันที่28ผมไม่ได้เทรดเพราะเป็นวันอาทิตย์เทรดไม่ได้ตลาดไม่เปิดนะครับผมก็เลยเลือกมาเทรดวันที่30แทนซึ่งเทรดแรกของผมนะครับเป็นในคู่เงินของทองคำเนาะตรงนี้เป็นคู่เงินทองคำนะครับแล้วก็จะเห็นว่า2เทรดแรกเนี่ยตรงนี้มันคือทองคำนะครับที่จะเห็นว่ามันมี2ออเดอร์ก็คือทั้งเป็นออเดอร์บายแล้วก็ออเดอร์เซลนะครับจำนวนอยู่ที่ประมาณ10ล็อตนะครับซึ่งเทรดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นมานะครับคือตอนที่ผมเล่นเนี่ยนะครับผมอะหวังไว้แล้วว่าราคาจะเซลได้อะเดี๋ยวมาดูก่อนว่าทำไมผมถึงคิดว่าราคาจะเซลได้อันดับแรกนะครับราคาเนี่ยมันอยู่ในกรอบตรงนี้อ่ะเดี๋ยวผมปรับนิดนึงอันดับแรกนะครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมีการทำแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านถ้าบางคนสังเกตนิดนึงนะครับจะเห็นเลยว่าอ๋อโอเคตอนนี้ราคาเนี่ยมันไซด์เวย์อยู่มันเลนจิ้งอยู่ในกรอบนะฮะเนี่ยราคามันวิ่งอยู่ตรงนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยเวลาราคามันไซด์เวย์นะครับเราก็ต้องถามตัวเองว่าอ่ะเดี๋ยวผมปิดตรงนี้ไปก่อนจะได้ไม่งงนะครับเมื่อราคามันไซด์เวย์เนี่ยเราก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าราคามันไซด์เวย์เราต้องรออะไรนะครับถ้าคนที่รู้นั่นเนี่ยก็คือเราต้องรอราคาเบรกเอาขึ้นนะฮะหรือไม่ก็รอราคาเนี่ยเบรกเอาท์ลงนะครับซึ่งตรงเนี้ยหน้าที่เราควรจะเล่นเนี่ยเราก็ต้องรอก่อนเพราะเราไม่สามารถที่จะบายในไซด์เวย์ได้หรือเซลในไซด์เวย์ได้นะครับบางสำนักอาจจะสอนว่าเฮ้ยเล่นได้แต่จริงๆแล้วเราไม่ควรทําเราต้องรอให้ราคาเบรกลงมาก่อนซึ่งตรงเนี้ยราคาเบรกลงมาแล้วนะครับเบรกลงมาได้เพราะอะไรเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเรามีคลีนทราฟิกนะครับมีโซนโล่งๆใครที่ไม่รู้จักคลีนทราฟิกนะครับมันก็คือโซนโล่งๆแบบนี้แหละให้จําไว้เลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ราคาเนี่ยเขาวิ่งขึ้นไปได้ง่ายนะครับเวลาเขาวิ่งลงเนี่ยเขาก็จะต้องวิ่งลงได้ง่ายซึ่งตรงนี้ผมเรียกกันว่า clean traffic นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับคำศัพท์นี้เลยนะหรือตัวย่อก็คือเจ้าตัว CT นะครับใครที่อยากเรียนตรงนี้ลึกๆเนี่ยไปย้อนดูคลิปได้นะครับผมมีสอนมาให้แล้วเนาะแต่ว่าตรงนี้ฟังไปก่อนนะครับตรงนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์นะแล้วเจ้าแท่งนี้มันเบรกลงมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแท่งนี้มันเบรกลงมาแล้วราคาจะต้องลงต่อได้นะครับผมก็เลยเกิดไอเดียว่าอ๋องั้นผมขออนุญาตเข้าเซลแล้วกันผมก็เลยเข้าเซลนะครับแต่จะเห็นว่าก่อนนั้นเนี่ยเป็นบายด้วยถามว่าเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ผมกดผิดนะจะเห็นว่าตัวเปิดเวลาเนี่ยอยู่ที่9โมง25นาที8วินะครับแล้วผมมาออกเทรดเนี่ยอยู่ที่9โมง25นาที18วินาทีนะครับเทรดนี้ใช้เวลาแค่10วิเพราะว่าผมตัดสินใจปิดเลยผมเปิดผิดทิศทางนั่นเองนะครับทีนี้ก็เลยมาเปิดเป็นออเดอร์ที่2เนาะเป็นออเดอร์เซลล์ลงมาตรงนี้นะครับ
ออเดอร์เซลล์ตรงนี้ก็จะเห็นว่าผมถือไม่นานนะผมถือแค่ประมาณ5นาทีนะครับผมเปิดตอน 9:25 ไปปิดตอน 9:30 นะครับเพราะอะไรเหตุผลที่ผมปิดเนี่ยคือตรงนี้ครับถ้าเราสังเกตแท่งเทียนนะจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยเนี่ยนะครับปิดไม่มีไส้ด้านล่างนะครับผมไม่รู้ว่าสำนักอื่นสอนมายังไงแต่ที่ผมรู้มาที่ผมเรียนมานะครับคือว่าถ้าแท่งแบบนี้ปิดไม่มีไส้ด้านล่างลักษณะแบบนี้นะครับหมายความว่าราคาเนี่ยไม่มีเลนจ์ให้แท่งถัดไปวิ่งต่อฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่50-50นะครับที่แท่งนี้จะขึ้นหรือลงก็ได้ผมก็เลยตัดสินใจปิดเทรดทิ้งนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยราคามันวิ่งลงมาได้ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ47ปิ๊บนะผมซึ่งน่าเสียดายมากนะครับแต่ว่าคือต้องเข้าใจอย่างนี้เนาะว่าจริงๆในตลาดเนี่ยรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้นะครับถ้าเรารู้จริงเนี่ยเรารวยไปแล้วนะฮะแต่ผลที่ผมปิดเพราะผมต้องเล่นตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับผมคิดว่าโอเคราคามันจะลงได้ฟังให้ดีนะครับอันนี้คอนเซ็ปต์สำคัญมากผมคิดว่าราคาจะลงได้เพราะว่าซ้ายมือเป็นโซนโล่งๆนะครับแต่สิ่งที่ผมเห็นคือเจ้าแท่งเนี้ยไม่มีไส้ด้านล่างผมก็เลยต้องตัดสินใจปิดเทรดก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ไงครับว่าแท่งถัดไปมันจะขึ้นหรือมันจะลงสุดท้ายแล้วเนาะราคามันก็ลงได้นะครับประมาณนี้ซึ่งน่าเสียดายตรงนี้ถ้าเรามาดูในเชิงของวอลลุ่มนะครับจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีการบิ้วโมเมนตัมมาตั้งแต่ข้างบนแล้วใช่ไหมครับวิ่งลงมาแล้วก็เริ่มไซด์เวย์เนาะเป็นการพักราคาแล้วพอเบรกลงมาได้ก็ลงยาวเลยนะครับเพราะว่าซ้ายมือเนี่ยเป็นคลีนทราฟิกที่บางคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงราคามาหยุดแค่ตรงนี้ครับก็ลองสังเกตดูครับราคาหยุดตรงนี้ได้เนี่ยเจ้าแท่งนี้นะมันหยุดตรงนี้ได้เพราะอะไรครับน่าจะเป็นโซนนี้เนาะอันนี้คือการสังเกตจากราคาจะเห็นว่าผมไม่มีการใช้อินดิเคเตอร์ใดๆมาบอกเลยนะครับสังเกตด้วยตาแล้วตีแค่แนวรับแนวต้านแค่นี้พอนะฮะซึ่ง2เทรดเนี้ยก็จบไปอยู่ได้ประมาณ$120นะครับจริงๆหักค่าคอมมิชชั่นเนี่ยก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับทีนี้เทรดถัดไปนะครับวันเดียวกันเลยเป็นเจ้าตัวของ Euro AUD นะครับเทรดนี้ถือว่าเป็นเทรดที่ใหญ่มากๆที่ผมทำกำไรออกมาได้นะครับก็เปิดอยู่ที่10ล็อตนะครับเวลาผมเข้าเทรดเนี่ยเวลาอยู่ที่ 9:45 นาทีมาดูเวลาออกเทรดนะครับ 15:59 นะครับเทรดนี้เป็นเทรดที่ผมปล่อยลันเทรดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจุดเข้าเทรดเนี่ยคือยังไงนะครับมาดูที่ Euro AUD เนาะ Time Frame 15นาทีนะครับน่าจะเป็นจุดแถวๆตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้จริงๆเทรดเนี่ยใช้เวลาทำกำไรแค่ประมาณ15นาทีนะฮะแต่ว่าผมปล่อยเทรดยาวสุดท้ายเนี่ยมันมาปิดตรงนี้ได้นะครับจะเห็นว่าตรงนี้เป็น time frame 15นาทีนะครับเป็น time frame 15นาทีแล้วผมเนี่ยเข้าแท่งนี้ซูมออกมาหน่อยผมเข้าเซลตรงนี้แล้วราคาร่วงลงมาเลยแล้วผมปิดเทรดตรงนี้ 80% นะครับเท่ากับว่าเทรดเนี่ยใช้เวลาเนี่ยแค่ประมาณ15นาทีเองนะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ากระบวนการคิดเนี่ยผมเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเราไปเริ่มที่ daily ก่อนในส่วนของ time frame daily นะครับน่าจะเป็น move นี้เนาะเราจะเห็นว่าถ้าผมปิดข้อมูลตรงนี้ไปให้หมดนะจะได้ไม่งงครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไปให้หมดเลยจะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยอันนี้คือแบบตามที่ผมเห็นจริงๆเลยนะฮะคือกราฟเนี่ยแท่งเนี้ยมันพยายามจะวิ่งขึ้นมันขึ้นไม่ได้ครับมันโดนกดออกมานั่นหมายความว่าตรงเนี้ยถ้าผมในเชิงเปรียบเทียบนะคือเจ้าแท่งเนี้ยเป็นแท่งนักสำรวจนะครับซึ่งพอเขาวิ่งขึ้นไปแล้วเขาเข้าไปในป่าเนาะอาจจะไปเจอจระเข้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเลยทำให้เขาเนี่ยตัดสินใจว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายไม่ควรขึ้นไปเขาก็เลยไปบอกเพื่อนเขาแท่งนี้ว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายอย่าขึ้นไปนะครับผมก็เลยคิดว่าถ้าแท่งนี้ขึ้นไม่ได้งั้นแท่งนี้ก็คงจะต้องลงต่อนะครับซึ่งอันนี้คือตามเดลี่นะแต่ว่าเรายังไม่มีจุดเข้าเราก็ต้องมาดู time frame เล็กครับในส่วนของ4ชั่วโมงเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะแท่งนี้นะครับจริงๆถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยราคาแท่งถัดไปเนี่ยมันควรจะต้องขึ้นต่อในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูผมขออนุญาตปิดตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยลักษณะแท่งถัดไปจะต้องขึ้นแบบนี้ต่อครับนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันวิ่งลงมาถามว่าด้วยเหตุผลประการใดผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้ามาดู1ชั่วโมงเราจะเริ่มเห็นโครงสร้างราคาขึ้นมาแล้วมันเกิดจากตรงนี้ครับเกิดจากการที่ตรงนี้เรามีแนวรับย่อยและเจ้าแท่งเนี้ยนะครับมันเบรกแนวรับย่อยลงมานะเราสังเกตในเชิงของวอลลุ่มนะจะเห็นว่าผมเนี่ยพยายามจะพูดเรื่องของวอลลุ่มเยอะมากนะครับเราสังเกตในเชิงของวอลลุ่มก่อนอันดับแรกจะเห็นว่าเจ้าแท่งเนี้ยวอลลุ่มขายมันเยอะมากเราดูที่ขนาดของเนื้อเทียนนะครับเจ้าแท่งเนี้ยวอลลุ่มน้อยใช่มั้ยครับเล็กไม่ได้เยอะมากวอลลุ่มน้อยแล้วแท่งเนี่ยครับเนื้อเทียนใหญ่มากนั่นหมายความว่าอะไรครับลองตอบดูสิผมให้เวลาคิดนะฮะตรงเนี้ยหมายความว่าแรงขายเนี่ยเยอะมากเอาจริงๆเราดูง่ายๆนะครับแรงซื้อมีไหมมีน้อยมีไหมครับมีแต่น้อยมีไหมเริ่มมีขึ้นมาบ้างนะครับสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยดันกลับลงมาแล้ววอลลุ่มเนี่ยแรงซื้อเริ่มหมดแล้วนะครับพอเจ้าแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้นะจะเห็นว่าโอ้โหราคาร่วงลงได้ยาวเลยเพราะอะไรครับเพ
พราะมันมีวอลลุ่มเซลล์เข้ามาเยอะแล้วอันนี้ผมไม่ใช้อินดิเคเตอร์เลยนะใช้แค่สายตานะครับซึ่งถ้าดู30นาทีเนี่ยเราจะเห็นมาอีกรูปแบบหนึ่งว่าเฮ้ยโอเคราคามีการทำซัพพอร์ตแล้วนะครับจำเทรดทองเมื่อกี้ได้ไหมที่ผมบอกว่าแท่งขาลงไม่มีไส้ด้านบนนะครับ50-50แบบนี้ก็เหมือนกันครับแท่งขาขึ้นไม่มีไส้ด้านบนก็50-50ครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถามว่าเรารู้ไหมราคาจะขึ้นหรือลงไม่รู้แต่ถ้าเราสังเกตเราไปดูไทม์เฟรม15นาทีนะฮะบางคนจะเริ่มสังเกตได้แล้วว่าผมเนี่ยจะมีการไล่ไทม์เฟรมลงมาเรื่อยเนาะเพราะว่าทุกไทม์เฟรมสำคัญหมดบางคนจะถามผมว่าเอ๊ะเทรดไทม์เฟรมไหนดีมันไม่มีคำตอบตรงนั้นนะครับทุกไทม์เฟรมที่เราจะเล่นเนี่ยทำไมกดไม่ได้ทุกไทม์เฟรมเราจะเล่นเนี่ยสำคัญหมดฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องดูทุกไทม์เฟรมแยกย่อยลงไปเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ที่ว่าทุกไทม์เฟรมเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กันหมดไทม์เฟรม15นาที2แท่งบิลด์อัพไปไทม์เฟรม30นาที1แท่ง30นาที1แท่งบิลด์อัพไป30ขออภัยครับบิลด์อัพเป็น1ชั่วโมง1แท่งนะฮะ1ชั่วโมง4แท่งไป4ชั่วโมงแท่งเดียว4ชั่วโมง24แท่งกลายเป็นเดลี่จะเห็นว่ามันมีการสัมพันธ์กันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถโฟกัสไทม์เฟรมเดียวได้นะอ่ะตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าไปดู30นาทีจะไม่เห็นหรอกนะฮะแต่ถ้ามาดูไทม์เฟรม15นาทีจะเห็นเป็นโครงสร้างราคาขึ้นมาทุกคนรู้จักเทรนด์ตลาดใช่ไหมครับเวลาราคาวิ่งลงเนี่ยมันต้องทำโลไว้กลับตัวขึ้นทำแนวต้านเพื่อวิ่งลงต่อถ้ามันจะลงปีกก็ต้องไปทรงนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับอ่ะตรงนี้มาดูนะราคาทำโลไว้จุดนี้ครับคือจุดนี้กลับตัวขึ้นทำแนวต้านคือจุดนี้ครับเห็นไหมเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอ๋อโอเคเดี๋ยวมันน่าจะลงต่อได้มูฟนี้ซึ่งก็คือมูฟนี้นั่นแหละนะครับหลังจากนั้นเนี่ยราคาก็ทำแพทเทิร์นเดิมเลยครับตามที่ผมเพิ่งวาดไปเห็นไหมอ่ะอันนี้ไม่โมเมนะทำโลครับนี่ไงครับทำโลกลับตัวขึ้นจุดนี้ครับกลับตัวขึ้นทำแนวต้านวิ่งลงต่อครับตรงนี้วิ่งลงต่อถ้าเราลองไปเสิร์ช Google นะครับเทรนด์ในตลาดเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดจริงนะฮะคือเรื่องนี้อันนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยเทรนด์ในตลาดจุดนี้คือจุดนี้เห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เลยถ้าเราสังเกตถ้ารู้จักการสังเกตเราจะสามารถเข้าเทรดได้ไม่ต้องไปพึ่งอินดิเคเตอร์นะครับตรงเนี้ยผมเข้าเซลล์จุดนี้เนาะจะเห็นว่ามีลูกศรนะครับก็ได้กำไรสุทธิอยู่ที่1,900 เหรียญครับถือว่าเป็นเทรดที่ใหญ่มากที่ผมได้ตรงนี้มาเนาะเข้าเซลล์ทั้งหมด10ล็อตนะครับราคาวิ่งลงไปได้อยู่ที่ประมาณ32ปิ๊บภายในเวลา15นาทีนะครับย้ำว่า15นาทีนะฮะซึ่งตรงนี้ถือว่าสุดยอดมากที่ผมเข้านะฮะวิธีการเข้าเนี่ยง่ายๆจะเห็นว่าแท่งนี้ทำแนวต้านแล้วแรงขายเยอะครับเทรนยังเป็นเทรนขาลงอยู่ผมเลยตัดสินใจเข้าเซลล์นะครับสต็อปล็อตตอนแรกเนี่ยน่าจะอยู่ตรงนี้ประมาณที่12-13ปิ๊บนะครับอยู่ในไฮเท่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเท่าถัดไปมันจะลงต่อนะครับมันจะต้องเคารพไฮเท่านี้ตามส่วนของแคนเดิลเทรนเนี่ยแบบนี้ครับราคาจะต้องไปส่งนี้ไฮเท่านี้จะต้องเคารพไฮเท่าก่อนหน้าตามที่ผมสอนไปนะครับบางคนเนี่ยเขาไว้ตรงนี้ซึ่งไร้สาระครับไม่จำเป็นถ้าเขาเข้าใจแคนเดิลเทรนเนี่ยเขาจะเอาไว้ตรงนี้เหมือนผมแบบนี้แล้วก็ลงมาได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมกะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันคงลงไปต่อใกล้กว่านี้ก็เลยปล่อยสวิงไปนะสุดท้ายแล้วมันก็กลับขึ้นวิ่งขึ้นเนาะอ่ะก็จบเทรดไปอันนี้ไม่เป็นไรแล้วก็จะมีเห็นว่าผมมีการเข้าบายตรงนี้ 0.02 ล็อตอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูกับพี่ๆเขาดูพอดีเขาสงสัยว่าแบบจะต้องบริหารความเสี่ยงยังไงผมก็เลยสาธิตให้ดูนะฮะทีนี้2เทรดสุดท้ายเป็นเทรดของ GJ ทั้ง2เทรดเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันในส่วนเทรดแรกเนาะเป็นเทรดเซลลงมาก็คือ move นี้ครับเจ้า move นี้นะฮะจะเห็นว่าเซลเนี่ยคือจุดนี้นะครับผมเซลลงมาทั้งหมด3ล็อตอันนี้เป็นเทรดที่ผมเข้าในไลฟ์สดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะสามารถย้อนไปดูได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับอันนี้คือเทรดนี้นะจะเห็นว่ามันเขียนว่าสตรีมสดเมื่อวันที่31สิงหาคมนะครับคนดู 2,000 กว่าคนนะฮะ 2,000 ครั้งไม่ใช่ 2,000 กว่าคนเนี่ยเทรดนี้คือจุดนี้เลยนะครับคุณพี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะเรามาดูเทียบเคียงกันนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนี่ครับตรงนี้คือแนวรับก็คือจุดนี้ครับเราดูที่เนื้อเทียนเริ่มตั้งแต่แท่งนี้ก็ได้ครับทรงเป็นแบบนี้คือแท่งนี้ครับนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนเจ้าแท่งนี้ครับคือแท่งนี้ไงเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งนี้แล้วแท่งถัดไปแท่งนี้ก็คือแท่งนี้ที่ราคากำลังจะวิ่งลงนี่แหละเดี๋ยวผมกอให้ดูนะครับถ้าเรากอข้ามไปเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเนี่ยผมเข้าเซลล์ตรงนี้นะในไลฟ์สดย้ำว่าเทรดนี้เข้าในไลฟ์สดแล้วมีการวิเคราะห์ให้ดูหมดแล้วว่าเข้าเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาวิ่งลงมาได้เนี่ยนะครับผมเข้าเซลล์จุดสดๆตรงนี้เลยนะฮะ ราคาวิ่งไปที่ประมาณทั้งหมด14ปิ๊บนะครับซูมเข้าไปดูตรงนี้เนาะ14ปิ๊บนะครับเทรดนี้ก็คนอื่นก็มีการได้กำไรด้วยในตลาดเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเนี่ยปุ๊บปุ๊บชนะครับนี่เทรดนี้เลยนะครับเราเข้ากันในไลฟ์สดสดนะครับสมเช่นนั้นเนี่ยไม่โมเมแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายวิธีการเข้าง่ายๆแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับอันดับแรกเลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันไซด์เวย์นะฮะ
เมื่อราคาไซด์เวย์เราต้องรอให้ราคาเบรกเอาลงมาแต่ถ้าเรารอมันปิดแท่งเราจะเข้าไม่ได้ครับผมก็เลยมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่า impulse entry ลงมาแล้วก็คือการเข้าเมื่อแท่งนี้ทรูโลพวกนี้ลงไปหมดเลยแล้วก็เข้าเซลล์หวังให้วอลลุ่มเนี่ยดันลงต่อได้ถ้าอยากฟังเบรกดาวจริงๆทั้งหมดเนี่ยไปฟังนี้ได้นะครับผมอธิบายไว้ให้หมดเลยกระบวนการคิดทุกอย่างหมดเลยส่วนเทรดสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นคู่เงินของ GBP JPY เข้าบายที่5ล็อตนะครับเทรดนี้เนี่ยผมก็มีการส่งวิเคราะห์ก่อนที่กราฟจะวิ่งนะย้ำว่าวิเคราะห์ก่อนที่กราฟจะวิ่งไปในกลุ่มด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะฮะตรงนี้ครับอันนี้คือกลุ่มของผมเองคุณพี่จะเห็นว่าผมมีการส่งกราฟตรงนี้ไปนะครับกราฟนี้เนี่ยผมส่งเข้าไปในกลุ่มให้ดูนะฮะย้อนกลับไปดูครับปั๊บปั๊บเลื่อนขึ้นไปเนาะเลื่อนขึ้นไปอีกอันนี้เป็นในกลุ่มผมนะครับผมส่งไปดูวิเคราะห์ไปแบบนี้อ่ะเรามาดูกันนิดนึงที่ผมวิเคราะห์เนี่ยนะครับจุดนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะครับจะได้เห็นภาพเนาะอ่ะหายไปไหนเนี่ยตรงนี้อยู่ไหนว่าประมาณนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับก่อนอื่นเราตีแนวต้านก่อนเพื่อหาจุดเนาะว่าจุดไหนเป็นจุดไหนอ่ะจะได้ชี้ง่ายๆเจ้าแท่งนี้นะครับคือแท่งนี้ครับเห็นไหมเจ้าแท่งนี้คือแท่งนี้ครับแล้วก็แท่งนี้เนี่ยก็คือแท่งนี้จะเห็นว่าถ้าผมเอาออกให้ดูเนาะไส้ยาวเท่ากันนะครับเนี่ยเห็นไหมแท่งนี้คือแท่งนี้ครับแล้วเจ้าแท่งเนี้ยมันขึ้นมาได้จะเห็นว่าผมมีการเขียนไว้ก่อนเลยนะถ้าแท่งนี้ทะลุไฮตรงนี้มีโอกาสขึ้นต่อได้สุดท้ายแล้วเนี่ยราคาก็ขึ้นได้แบบนี้จริงๆผมมีการส่งเข้าไปในกลุ่มชนะเทรดนี้เหมือนเดิมครับไม่โมเมแน่นอนแล้วก็มีคนเข้าเทรดและชนะตามด้วยนะแบบนี้นะผมถามไปว่าใครชนะบ้างครับปรบมือให้ตัวเองด้วยก็มีคนเขียนมาว่าชนะด้วยนั่นเองซึ่งเทรดนี้นะครับเหตุผลที่เข้าเนี่ยจริงๆเทรดนี้ผมบอกว่าอธิบายยากนิดนึงเพราะว่ามันอาศัยประสบการณ์นะครับแต่ถ้าเราสังเกตเดี๋ยวผมปิดข้อมูลนี้ก่อนจะได้ไม่งงนะฮะปิดตรงนี้ปุ๊บถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเจ้าแท่งนี้ราคามีการรีเจ็คขึ้นมาเหมือนเดิมเลยครับแท่งนี้วิ่งไปเจอจระเข้ในป่าแล้วมันบอกเพื่อนว่าเฮ้ยโซนนี้อันตรายอย่าไปนะครับพอเพื่อนบอกอ่ะโอเคงั้นไม่ไปแล้วขออนุญาตแซงนายแล้วกันแล้วก็วิ่งขึ้นไปเลยอันนี้อธิบายแบบง่ายๆให้เห็นภาพนะครับถ้าในเชิงเทคนิคนี่จะเห็นว่าราคาเนี่ยมีการเบรกเอาออกมานะครับเจ้าแท่งนี้เบรกเอาออกมาแล้วราคากลับขึ้นไปได้ถือว่ามูฟตรงนี้กลายเป็นเฟกเอานะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเรารอเข้าบายตรงนี้มันจะช้าไปหน่อยครับเราก็เลยเข้าบายตรงนี้ซะเลยนะผมก็เลยเข้าตรงนี้ซะเลยซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาขึ้นไปได้ประมาณ 13-14 ปิ๊บผมก็คัดกำไรออกแล้วก็มันก็ขึ้นไปประมาณ20ปิ๊บนะครับสุดท้ายแล้วเทรดเนี้ยได้กำไรจบมาอยู่ที่400กว่าเหรียญ นะครับก็ถ้านับรวมกันทั้งหมดอาทิตย์นี้เนาะจะได้กำไรสุทธิอยู่ที่ $2,600 ดอลลาร์นะครับประมาณนี้ทีนี้ใครที่ฟังมาถึงจนจบตอนนี้ถือว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าผมมีคอร์สเรียนให้นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าคุ้มมากๆนะครับถือว่าเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยมั้งนะฮะโอเคถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปฟังกันเลยครับนะครับผมพูดราคาก่อนเลยแล้วกันราคาตัวนี้นะครับอยู่ที่ 15,499 บาทเป็นการสอนสดๆนะครับไม่ใช่อัดคลิปวิดีโอนะที่บางคนเห็นเฮ้ยราคา 15,000 แล้วปิดคลิปทิ้งไปเลยฟังมาตั้งนานอย่าเพิ่งปิดครับผมอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าตัวนี้ผมต้องแจ้งก่อนว่าตรงเนี้ยเป็นคอร์สที่รับจบนะฮะรับจบเลยคือเรียนตัวเนี้ยจบเลยทุกอย่างผมสอนตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงเลยสามารถเรียนจบแล้วเนี่ยไปเข้าเทรดเองเลยจะเทรดเป็นแบบผมแน่นอนถ้ามีการฝึกนะครับแน่นอนเลยนะตัวนี้ไม่มีการขายคอร์สเพิ่มใดๆนะครับซึ่งราคาตรงนี้รุ่นแรกเนี่ยผมขายอยู่ที่8499นะครับรุ่นที่แล้วผมสอนจบไปแล้วเมื่อวานนะขายอยู่ที่ 12,499 นะครับรุ่นนี้ผมปรับราคามาที่ 15,499 ซึ่งถ้าคุณไม่ลงรุ่นนี้นะคุณพี่ไม่ลงรุ่นนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นถัดไปนะครับอยู่ที่19499แน่นอนนะครับถามว่าทำไมมันปรับขึ้นทุกรุ่นเลยถูกแล้วครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นตามจำนวนเงินที่ผมทำได้อาทิตย์นี้ผมทำเงินได้ทั้งหมด 90,000 บาทนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้าผมเอาเวลาไปนั่งเทรดอย่างเดียวมันก็พออยู่ได้แล้วทำกำไรได้แล้วนะครับแต่เหตุผลที่ผมมาสอนเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมแล้วก็ผมชอบที่สอนคนด้วยนะครับผมชอบสอนมันจะได้ทบทวนความรู้และสิ่งสำคัญนะครับผมจะได้เก่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะมีการทบทวนตลอดเวลาเนาะผมชอบสอนแล้วก็ชอบแชร์ความรู้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าใครที่อยากเรียนเรียนได้ใครจ่ายไม่ไหวผมคิดว่าดวงเราไม่สมพงกันเราจะไม่ได้เรียนด้วยกันก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าราคานี้เนี่ยกับสิ่งที่ผมให้ผมสอน5วันเต็มนะครับถือว่าถูกมากที่สุดแล้วนะครับซึ่งเรามาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับตรงนี้เนี่ยผมสอนรวมประมาณ 15-20 ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นคลิปของรุ่นที่แล้วรุ่นที่2ที่ราคา12กว่าบาทนะครับถ้าเรานับเวลาชั่วโมงรวมเนาะวันแรก4ชั่วโมงครับวันที่2 4ชั่วโมงวันที่3 5ชั่วโมงวันที่4 3ชั่วโมงครึ่งวันที่3 3ชั่วโมงครึ่งถ้าเรามาบวกกันเนี่ย8 13แล้วก็บวกเป็น7ใช่ไหมครับ20ชั่วโมงพอดีผมสอน20ชั่วโมงนะครับด้วยราคาทุนนี้ผมบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนและสุดแน่นอนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ผมพูดเองนะมีรีวิวจากนักเรียนให้ด้วยนะครับ
มีคนทักมาจองแล้ว4คนนะครับเขาลงรุ่นที่แล้วไม่ทันเขาก็ต้องจ่ายราคานี้แล้วก็จองแล้วผมบอกเลยนะว่าถ้ารุ่นนี้ไม่ซื้อรุ่นหน้าราคาเท่านี้นะครับเรามาดูรายละเอียดกันบ้างเนาะรายละเอียดตรงนี้ผมจะสอนรวมประมาณ 15-20 ชั่วโมงนะครับสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะครับผมซึ่ง สอนสดตรงนี้มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับย้ำนะว่ามีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังดูได้ตลอดชีวิตเลยบางที่จะสอนสดแล้วก็ปล่อยผ่านเนาะไม่มีการอัดคลิปไว้ให้แต่ของผมไม่นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยไม่มีทางหรอกครับที่จะเรียน5วันแล้วเข้าใจได้เลย 100% ไม่มีครับมันต้องมีการทบทวนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีการอัดคลิปไว้ให้การเรียนตรงนี้เนาะจะเป็นการสอนเนื้อหาแท่งเทียนขั้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะฮะระยะเวลารวม 15-20 ชั่วโมงนะฮะแล้วก็จะเป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom และการสอนตัวนี้จะเป็นการสอนสดนะฮะย้ำว่าสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom นะผมแต่ว่าก็มีการอัดคลิปวิดีโอไว้ให้เรียนย้อนหลังได้ตลอดนะฮะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตคอยตอบปัญหาเนาะถ้าแบบสมมติพี่บางคนมีคำถามเกี่ยวกับแท่งเทียนเกี่ยวกับกราฟเนี่ยถามผมได้ตลอดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีละนะครับเพราะว่าผมทำไม่ไหวนะครับก็คือนัดคุย1ชั่วโมงฟรีเนี่ยไม่มีละแต่ว่ายังสามารถสอบถามผมได้ตลอดนั่นเองนะผมซึ่งข้อนี้ไม่มีละนะครับขออนุญาตลบทิ้งไปก่อนเนาะทีนี้ในกรณีที่มีคำถามสงสัยเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนนะครับสามารถสอบถามได้ตลอดนะฮะส่วนข้อสุดท้ายนี่สำคัญมากเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่จะมีการเรียนสอนอัปเดตเพิ่มเติมได้ตลอดชีวิตฟรีนะครับผมมีแบบนี้ด้วยนะสมมติว่ารุ่นแรกใช่ไหมครับ8499เนี่ยมีคนที่บางคนเขาสนใจอยากมาเรียนซ้ำนะครับผมก็ให้เรียนซ้ำฟรีด้วยนะฮะไม่ได้คิดตังค์เพิ่มมาเรียนกับรุ่นที่แล้วก็เรียนได้นะเพราะว่าผมเชื่อว่าโอเคในเมื่อเขาจ่ายมาแล้วผมบอกว่ารับจบนะครับฉะนั้นเนี่ยได้ทุกอย่างเลยนะฮะชนะน้อยชนะมากไม่สนใจหรอกจะชนะแค่5เหรียญ30นาทีหน้าตาเป็นแบบนี้สิ่งแรกที่เราเห็นคือเรามีแนวต้านก็ทำโลเอาขึ้นมาแบบนี้ก่อนแต่บางคนที่เขามีประสบการณ์หน่อยเนาะต้องถามตัวเองดูก็ได้นะครับ 2,000 เหรียญหรือ 60,000 เกตเล็กเกตน้อยที่อยากจะให้สังเกตกันฉะนั้นถ้าราคาจะขึ้นต่อได้จริงเข้าเทรดนี้ปุ๊บแล้วเราเปิดมาเนี่ยราคาก็เทรดนี้ถือผมพูดว่ามีสิทธิ์ที่แท่งนี้ที่ราคาจะทะลุแนวจากเหรียญที่เกิดขึ้นบ่อยแล้วมันมีโอกาสเข้าทำกำไรได้ก็คือการที่ราคามีโอกาสที่ราคาจะวิ่งมาเลนจ์เดิมได้คิดดูเล่นๆว่าเฮ้ยลักษณะแท่งเทียมแบบนี้ราคาจะโดน buy stop หรือ sell stop ซึ่งก่อนที่จะไปพูดกันว่าเนื้อหาคอร์สมันมีอะไรบ้างจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะครับจะเรียนยังไงอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากรุ่นที่แล้วก่อนนะครับว่าเขาเรียนแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างเนาะหลังจากที่ผมได้สอนจบนะครับพวกพี่ๆเนี่ย10คนนะครับในเวลา5วันเนาะระยะเวลารวมประมาณ15ชั่วโมงนะครับผมก็ได้ทำการสอบถามเข้าไปนะครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างให้ฝากเขียนรีวิวมาให้เนาะถ้าเกิดว่าเขาสะดวกนะครับรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบพิมพ์บอกกันมาได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟีดแบคว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยพี่คนแรกนะครับชื่อว่าพี่เด่นเนาะอันนี้ก็เป็นนักเรียนรุ่นก่อนที่แล้วนะครับที่ซื้อคอร์สเข้ามาในราคา8499นะครับเขามีการพิมพ์รีวิวมาว่าความประทับใจหลังจากเข้าเรียน Student Paid Course เนี่ยประเด็นคือชื่อรุ่นนะฮะมือใหม่ขออนุญาตแชร์ความประทับใจครับหลายคนคงเป็นแบบผมศึกษา Forex มาจากหลายสำนักนะครับไม่เคยได้ถอนเลยเติมเงินอย่างเดียวพี่เขาบอกว่าลองถามตัวเองดูว่าเหนื่อยหรือยังกับการเทรดแบบเดิมๆนะครับเบื่อไหมกับการเติมพอร์ตซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเป็นอารมณ์คล้ายพี่เด่นคนนี้นะครับก็คือเรียนมาหลายสำนักแล้วก็ใช้ไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณลงเรียนกับผมนะครับนี่จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตได้เลยถ้าคุณตั้งใจจริงๆนะครับคอร์สตรงนี้5วันเป็นคอร์สที่อาจารย์ปอเตรียมเส้นทางความสำเร็จไว้ให้พวกเราเรียบร้อยแล้วแน่นอนนะครับผมปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะคนที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับแท่งเทียนมาก่อนเลยเนี่ยก็เรียนได้นั่นเองเพราะผมจะทำสอนตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงขั้นสูงเลยนั่นเองนะครับอย่าเสียเวลาไปกับการลองผิดลองถูกในตลาด Forex เลยครับมีคนบาดเจ็บล้มตายนับไม่ถ้วนนะครับซึ่งถ้าเดินตามความสำเร็จจะปลอดภัยกว่านะครับรูปแบบและเทคนิคที่ผมสอนเนาะรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าพูดได้เลยว่าในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนสอนแบบผมแน่นอนนะครับผมเป็นเจ้าแรกแน่นอนแล้วก็จะมีหลายๆคอนเซ็ปต์ที่คุณยังไม่รู้นะครับผมก็จะสอนให้หมดเลยนั่นเองอาจารย์สอนละเอียดดีมากเข้าใจง่ายอาจารย์ทุ่มเทเอาใจใส่ผู้เรียนทุกคนนะครับหัวใจสำคัญของการเทรดคือความลับของตลาดที่ไม่เคยมีใครบอกคุณซึ่งผมก็จะบอกพวกพี่ๆเองนะครับว่ามันคืออะไรเนาะอันนี้เป็นรีวิวจากพี่เด่นนะครับบางคนอาจจะบอกเฮ้ยหน้าม้าหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะพี่เด่นนี่คือคนที่เขาสมัครเรียนเข้ามาจริงๆนะครับผมมีหลักฐานการชำระเงินหลักฐานการเรียนทุกอย่างโชว์ให้ดูหมดได้ถ้าไม่เชื่อนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปดูพี่ถัดไปนะครับเป็นพี่แอ๋วนะครับก็พิมพ์มาข้อความตรงนี้เราผมขออนุญาตเลื่อนไปอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับตรงนี้เนาะ
สวัสดีค่ะโค้ชนะครับก็เวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าสอนจบวันที่13สิงหาคมนะครับเขาก็พิมพ์มาเลยเนาะสวัสดีค่ะโค้ชเพื่อนๆที่พี่คลาส1และกันนันทิพย์ทุกท่านนะครับศึกษา Forex ได้1-2เดือนงูๆปลาๆเนาะเป็นใช้อินดิเคเตอร์มาก่อนได้บ้างไม่ได้บ้างโดนลากบ้างนะครับพี่ก็คิดว่าโอเคอยากจะหาคอร์สเดียวสักคอร์สหนึ่งเนาะซึ่งก็โชคดีนะผมใช้คําว่าโชคดีนะเพราะผมคิดว่าใครที่ได้มาเรียนกับผมมาลงเรียนคอร์สสดกับผมเนี่ยโชคดีทุกคนเพราะคอร์สนี้จะเป็นคอร์สสุดท้ายในชีวิตแน่นอนนะครับเขาชอบตรงที่ว่าผมใช้แท่งเทียนอย่างเดียวเนาะเทรดกราฟเปล่าไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์อะไรเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ผมพูดประจําตอนสอนนะครับคือว่าถ้าเราเข้าใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งมันก็คือแท่งเทียนนะครับเราก็สามารถเทรดได้จริงนะครับผมซึ่งมันคือเรื่องจริงนะทุกวันนี้คนส่วนใหญ่นะครับไม่ค่อยสนใจเรื่องกราฟแท่งเทียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาคิดว่ามันไม่สําคัญนะครับซึ่งจริงๆเป็นความคิดที่ผิดนะสิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับคือแท่งเทียนอยู่ตรงหน้าถ้าเราไม่เข้าใจแท่งเทียนที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถามว่าจะทํากําไรได้ไหมผมบอกได้เลยว่ายากมากนะครับซึ่งสําหรับเนื้อหาที่เรียน5วันนี้สอนวันละ3ชั่วโมงขึ้นเลยนะผมยินดีผมบอกนะ3ชั่วโมงขึ้นทุกวันนะครับรวมเวลาประมาณ15ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงขั้น Advanced นะครับทุกอย่างที่ผมสอนเนาะชอบเสียงโค้ชดูใจเย็นนะครับซึ่งผมก็จะมีการถามตอบคําถามให้พี่ๆเขาเนี่ยมีการตอบมาด้วยนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับสุดท้ายขอบคุณตัวเองที่มาเจอโค้ชปอและตัดสินใจลงเรียนลงทุนในความรู้ไม่แพงถ้าความไม่รู้นะครับหลังจากเรียนจบแล้วมั่นใจมากขึ้นค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะทุกอย่างรวมอยู่ในคอร์สนี้ขอบคุณค่ะใช่ผมมีการสอนหมดเลยตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงขั้นสูงนะครับคุณพี่อีกท่านเนาะเป็นที่พี่เจี๊ยบนะครับพิมพ์ห่างกันมาประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับของพี่เจี๊ยบพิมพ์มาว่าสวัสดีค่ะขอเล่าความรู้สึกหลังเรียนนะโค้ชสอนดีมากใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปเนาะอันนี้ก็สั้นๆแต่ว่าได้ใจความนั่นเองคนนี้นะครับพี่สนเนี่ยเป็นนักเรียนคนที่สมัครเข้ามาน่าจะเป็นคนที่2เลยที่ราคา8499นะครับเพิ่งพี่เขาพิมพ์มาว่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักเทรดทุกคนผมเป็นอีกคนที่มีโอกาสย้ํานะครับวงเล็บว่าโชคดีมากที่รับโอกาสนี้เนาะได้มาเรียนกับผมนะครับซึ่งผมอยากเรียกโค้ชปอมมากกว่าอาจารย์ครับเพราะนอกจากจะสอนดีแล้วยังแนะนําเตือนและให้ข้อคิดต่างๆในเรื่องเทรดอีกด้วยสำหรับคอร์สที่ผมได้เข้าร่วมเรียนคือคอร์สแท่งเทียนไม่เคยโกหกอันนี้คือชื่อคอร์สนะครับหรือว่า Price Action นั่นเองนะครับผมที่เป็นความใฝ่ฝันของนักเทรดหลายๆคนรวมถึงตัวพี่เขาด้วยนั่นเองนะครับแต่อย่างที่ทุกคนรู้เนาะคอร์สแบบนี้ค่อนข้างมีราคาแพงครับเข้าใจยากไม่ตรงจริตหลายๆคนอย่างที่พูดไว้ตอนต้นนะครับคุณพี่เขาโชคดีที่ได้เข้าไปดูคลิปสอนฟรีของผมซึ่งรู้สึกตรงจริตมากและเหมือนมีบุญร่วมกันได้มาเรียนกับโค้ชนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกใครที่ฟังไม่ถึงตรงนี้แล้วปิดคลิปไปแล้วหรือฟังถึงตรงนี้แล้วคิดจะปิดคลิปนะครับไม่รอฟังรายละเอียดทั้งหมดผมถือว่าเราไม่มีบุญได้ร่วมที่จะเรียนด้วยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจล่วงหน้าด้วยแล้วกันนะครับในราคาที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้มาก่อนแถมจะได้โค้ชตลอดชีพซึ่งอันนี้ผมบอกเองนะครับว่าใครที่สมัครเข้ามาเนี่ยปรึกษาผมได้ตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับเพราะผมก็เทรด Forex เป็นอาชีพหลักอยู่แล้วตัวเนื้อหาของคอร์สเข้าใจง่ายทำได้จริงมีเหตุผลนะครับมีแบบฝึกหัดซึ่งผมมีแบบฝึกหัดให้ด้วยนั่นเองนะครับอย่าคิดเป็นการรีวิวเลยครับอยากให้คิดว่าแชร์ช่องทางดีๆเนาะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เรียนถ้าสนใจแล้วมีโอกาสนะครับโอกาสนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้พี่เขาพิมพ์มาเองผมไม่ได้บังคับอะไรฉะนั้นเนี่ยไม่มีหน้ามาแน่นอนนะครับเนาะประมาณนี้ลองอ่านกันดูได้ผมไม่สามารถอ่านได้เยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเสียเวลาจนเกินไปนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรีวิวฟีดแบ็กออกมาทั้งหมด10คนนะครับดีหมดทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นของพี่โอ๊ตเนาะนะครับก็ลองพอสอ่านกันดูละกันนะครับค่อนข้างยาวเหมือนกันผมไม่สามารถที่จะอ่านได้หมดจริงๆนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เดี๋ยวกลัวเวลาเพื่อนๆ เนี่ยจะรบกวนเวลาจนเกินไปนะครับเนาะประมาณนี้นะครับลองหยุดคลิปดูกันได้นะครับลองอ่านดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยเขาเรียนแล้วเขาได้ผลจริงไหมนะส่วนนี้ก็เป็นตัวอย่างการเข้าเทรดที่หลังจากที่เขาเรียนจบพี่สอนเรียนจบก็มาเข้าเทรดเอาพี่ๆคนอื่นก็มีการเข้าเทรดแบบนี้ด้วยส่งมาให้ดูบ้างอะไรแบบนี้ใครที่เพิ่งหลงเข้ามาดูเนาะแล้วยังไม่รู้ว่าเฮ้ยจะเชื่อได้ไหมจะสอนดีจริงหรือเปล่าถึงแม้จะดูรีวิวแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้ามาก็ได้ผมอยากให้แนะนำนะครับคุณพี่เนี่ยกดที่ลิงก์นี้ก่อนเข้าไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปเนี่ยหน้าตาแบบนี้นะมันจะชื่อคลิปว่าเทรด Forex ง่ายแค่ปลายแท่งเทียนคลิปนี้มีความยาวทั้งหมด3ชั่วโมงแล้วบางคนหาไม่เจอง่ายๆนะครับลองกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ผมหน้าเพจตรงนี้นะกดเข้ามาแล้วก็กดที่หน้าแรกตรงนี้นะครับคุณพี่จะเห็นเลยคลิปแรกเนี่ยมันจะโผล่มาเลยนะครับคลิปนี้ดูคลิปนี้จบจะเห็นว่าเวลาเนี่ยมันอยู่ที่3ชั่วโมงนะครับซึ่งคิดซะว่าคลิปนี้เป็นพรีวิวแล้วกันเนาะสิ่งที่ผมจะสอนสไตล์การสอนของผมรูปแบบการสอนสิ่งที่จะได้เรียนนะครับอันนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวเนื้อหาในคลิปเนี่ยประมาณสัก20%ละกันนะครับกับสิ่งที่ผมให้ไปนะครับผมซึ่งเหลืออีก 80% เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนด้วยกันนะครับอย่างที่บอกนะดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงถ้าดูแล้วถูกจริตชอบสไตล์การสอนของผมชอบสิ่งที่ผมให้ชอบแนวคิดแบบนี้
ชอบวิธีการเทรดกราฟเปล่านะครับค่อยมาลงเหรียญได้นั่นเองนะครับเนาะไม่ต้องบังคับไม่ต้องรีบกันนะครับดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะทีนี้อีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้จบไปแล้วเนาะตรงนี้สามารถเข้ามาดูได้เหมือนกันเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับชุดนี้เป็นเพลย์ลิสต์จุดเข้าเทรดจุดออกเทรดทั้งหมดของผมตลอด2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งก็จะโชว์ให้คุณพี่ดูว่าเฮ้ยผมมีการเข้าเทรดจริงๆเข้าเทรดสดๆแล้วก็ทุกเทรดเนี่ยผมมีการโพสต์ให้ดูจริงๆนะครับก็คลิปประมาณ50คลิปลองมาย้อนดูได้เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่ผิดหวังแน่นอนที่จะลงเหรียญกับผมเรามาดูเนื้อหาคร่าวๆกันดีกว่าใครสามารถอ่านตรงนี้เองได้เลยนะครับพอร์ตอ่านเอาเนาะเนื้อหาคร่าวๆเนี่ยคือวันที่1เราจะมีการปูพื้นฐานก่อนนะครับอธิบายความสำคัญของแท่งเทียนวิธีการเลือกเวลาเทรดวิธีเลือกหุ้นกันเทรดอะไรแบบนี้ทําความเข้าใจแท่งเทียนอนาโตมีของแท่งเทียนนะครับพื้นฐานแท่งเทียนเทรนในตลาดมีอะไรบ้างพวกนี้เนาะวิธีการเข้าออเดอร์อธิบายเบรกเอาท์แนวรับแนวต้านคลีนทราฟิกแคนเดิลเทรนสต็อปลอสไพร์สตรัคเจอร์อะไรพวกนี้หมดเลยนะครับอันนี้คือจะเป็นการปูพื้นฐานวันแรกแล้วเป็นการล้างสมองด้วยนะครับง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณจะเรียนมาจากไหนวันนี้จะเป็นการล้างสมองคุณก่อนให้คุณมองกราฟรูปแบบใหม่วันที่2นะครับเราจะเริ่มระดับความยากขึ้นมาหนึ่งคืออธิบายแท่งเทียนขั้นกลางเนาะมีแนวรับแนวต้าน 2.0 3.0 วิธีดูโซนอธิบายเรื่องโซนนะครับความแข็งแรงของไทม์เฟรมต่างกันอะไรแบบนี้Apartment Complex นะครับมี Candle 10วิธีการเทรดใน10 High Volume vs Low Volume กำหนด TP Stop Loss วิธีการฝึก Higher Time Frame มาที่ Lower Time Frame Time Frame ใหญ่ไป Time Frame เล็กอะไรแบบนี้แล้วก็วิธีการทำ Trading Pair นะครับวันที่2เนี่ยหามาจะค่อนข้าง Advanced ขึ้นมานิดหนึ่งส่วนวันที่3เนี่ยเราจะ Advanced ขึ้นมาอีกนะครับขั้นสูงแล้วนะวันที่3เนี่ยอันแรกก็คือ risk management ก็คือการบริหารความเสี่ยงเนาะเช่นสมมติเราจะเสียเทรด50เหรียญแต่เราเสียจริงๆเนี่ยแค่25เหรียญนะครับฉะนั้นเราก็จะเซฟประหยัดไปได้ประมาณ750บาทนะครับในการที่เราจะเสียเทรดประมาณนี้ความแตกต่างของ reaction ในโซน breakout impulse entry นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเลย impulse entry เนี่ยนะครับเป็นเนื้อหาสำคัญของคอร์สเลยนะฮะ liquidity grab ในเชิงของแท่งเทียนคืออะไรนะครับ impulse entryรูปแบบ6ราคาตรงนี้นะแพทเทิร์น6ราคาในตลาดที่เกิดขึ้นประจำและสามารถทำกำไรได้นะครับแล้วก็จะมีการฝึกซ้อมบนกราฟเนาะกราฟเปล่านะครับผมก็จะมีการถามตอบว่าเฮ้ยเป็นคุณจะเข้าเทรดแบบนี้ไหมเพื่อเป็นการฝึกนะครับโบนัสเทรดทองอะไรพวกนี้เดี๋ยวขออนุญาตไม่เกิดแล้วกันนะครับวันที่4ขั้นสูงต่อเหมือนเดิมเข้าใจโซน Impulse Entry 2.0 แล้วก็ 3.0 นะครับเทรดโซนเทนคอนเฟิร์มแท่งเทียนคอนเฟิร์มซิมูเลชันเนาะก็คือการที่เราจะเอาเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยทดลองใช้ในตลาดจริงเลยนะครับ4วันที่เรียนมาเรารู้อะไรบ้างนะครับวันสุดท้ายก็คือทบทวนเนื้อหาขั้นสูงต่อแล้วก็ย้อนกลับไป back to basic นะครับความเข้าใจระหว่าง weak fill กับ rejection ทำความเข้าใจ break out วิธีการเทรด gap อธิบาย fake out นะครับ head and shoulder กับ fake out buy stop sell stop สอนวิธีการเทรดข่าวโดยไม่ต้องกังวลตัวเลขข่าวนะครับแล้วก็มีการใช้ simulation เหมือนเดิมเนื้อหาทั้งหมดนี้เราจะสอนกัน5วันติดต่อกันใน1สัปดาห์นะครับก็วันละประมาณ2ถึง4ชั่วโมงนะผมประมาณนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ3ถึง4ชั่วโมงหรือบางวันอาจจะมี5ชั่วโมงด้วยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครที่บอกโอ้อ่านแล้วก็ไม่รู้เข้าใจเลยมันคืออะไรบ้างแน่นอนนะครับคุณไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าคุณยังไม่ได้เรียนแต่ว่าอันนี้เนื้อหาคร่าวๆ brief คร่าวๆนะครับลองไปหยุดอ่านกันดูได้เนาะทีนี้นะครับถ้าใครที่สนใจสมัครเรียนนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ LINE ID @mjopor นะครับย้ำว่ามีแอดด้วยนะครับเนาะตามนี้เลย @mjopor แล้วก็ทักมาว่าสนใจ15499นะครับย้ำนะครับว่าคุณพี่จะต้องพิมพ์มาว่าสนใจ15499นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่เนี่ยดูคลิปไหนมาแล้วสนใจตัวไหนนะครับทีนี้ถ้าบางคนพิมพ์แล้วหาไม่เจอนะแอดมจมปอเนี่ยก็สามารถที่จะสแกน QR โค้ดขวาเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับทั้ง2อันเลยนะได้หมดเลยนะครับมันก็จะวาร์ปมาหน้าไลน์ตรงนี้แล้วก็ทักมาได้เลยนะครับว่าสนใจ15499นะครับย้ำอีกทีนะครับว่ารุ่นนี้นะผมเปิดรับแค่15ที่เท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแค่11ที่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าคุณพี่พลาดรุ่นนี้นะครับรุ่นถัดไปก็อยู่ราคาที่19499นะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับผมปรับราคาขึ้นทุกรุ่นนะครับทีนี้ขวามือจะเห็นว่าเรามีตรงนี้นะก็คือวันที่เริ่มเรียนเนี่ยนะครับก็คือตามกรอบนี้เลยเนาะเริ่มตั้งแต่วันที่12กันยายนนะครับเดือน September ก็คือกันยายนเนาะไปจนถึงวันที่16กันยายนก็คือ5วันเต็มนะฮะแล้วก็ช่วงเวลาสีแดงตรงนี้เนี่ยนะครับกรอบสีแดงตรงนี้คือวันที่ผมเปิดรับสมัครนะฮะก็เปิดตั้งแต่วันที่4เนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมน่าจะลงวันนี้นะครับแล้วก็วันที่4เนี่ยเปิดรับจนถึงประมาณทั้งหมดวันที่11วันประมาณทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8วันนะครับก็เร
รีบสับเข้ามานะครับตอนนี้เหลือแค่11ที่สุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเวลาที่ผมจะเริ่มสอนนะครับก็เริ่มสอนอยู่ตอนที่เวลา1ทุ่มตรงเนาะก็วันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะว่างเวลานี้นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยผมสอน2ทุ่มนะแต่ว่าสอนแล้วเนี่ยบางคนเรียนไม่จบเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาต้องทํางานอะไรเนาะก็มีพี่ๆหลายคนที่แบบติดทํางานตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเรียนไม่จบวันไหนผม4ชั่วโมงเนี่ยมันลากไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับซึ่งพี่บางคนเขาอยู่กันไม่ไหวนะผมก็เลยปรับเวลาลงมาโอเคเริ่มที่1ทุ่มตรงนะครับย้ํารอบสุดท้ายนะครับว่ารับแค่15คนตอนนี้เหลือแค่11คนละเหลือแค่11ที่ว่างสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งถ้าสนใจนะครับสมัครเข้ามาเนาะตามนี้เลยนะครับพิมพ์มาที่ Line ID @mjopor หรือว่าคุณพี่สแกนขวามือก็ได้นะครับสแกนเสร็จแล้วเนี่ยก็สนใจพิมพ์มาว่า15499นะครับพิมพ์มาแบบนี้นะสนใจ15499นะครับเดี๋ยวผมจะทำการตอบกลับให้โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมหวังว่าเราจะได้ร่วมเรียนด้วยกันนะครับ